ทำไมฝรั่งถึงมองปลาทูบ้านเราว่าไม่น่ากินสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สยามคอมเมนต์ทีวีครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือช่วงนี้นะครับชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับอาหารไทยมากนะแล้วก็คนไทยเองก็ทำเกี่ยวกับการรีวิวหรือว่าทำอาหารลง IG เยอะมากๆนะครับยอดวิวก็เป็นแสนๆเลยทีนี้ประเด็นมันก็เริ่มมาจากที่กระทู้นี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาสังเกตมาหลายครั้งเวลาที่คนไทยนะครับทำอาหารหรือว่าต่างชาติเอาคลิปไปลงในบล็อกนะฮะด้วยอาหารที่มีปลาทูเนี่ยจะมีคนมาคอมเมนต์ว่าตลอดเลยบางก็บอกว่าปลาไม่น่ากินบ้างนะครับจริงๆเขาใช้คำรุนแรงกว่านี้นะครับอันนี้ผมเซ็นเซอร์ให้เองนะก็คือบางก็บอกว่ามันชวนให้อ้วกบ้างนะฮะไม่ควรเอามาทำกับข้าวมันดูเก่าเหมือนกินเศษอะไรนะฮะอันนี้คือเซ็นเซอร์แล้วนะครับจริงๆมันคำรุนแรงกว่านี้นะเอาเป็นว่าด่าแรงมากๆนะครับเจ้าของกระทู้นี้ก็เลยบอกว่าอยากรู้ว่าปลาทูบ้านเรามันขนาดนั้นเลยเหรอนะครับมาดูความคิดเห็นที่น่าสนใจที่เข้ามาตอบเกี่ยวกับประเด็นนี้กันครับเริ่มกันที่สุดยอดความเห็นเลยละกันนะครับเขาก็ให้เหตุผลว่าความจริงแล้วเนี่ยต่างชาติทั้งอเมริกาแล้วก็ EU นะครับแล้วก็อีกหลายๆประเทศเขามองปลาทูนะครับว่าเป็นแมคเคอรัลตัวหนึ่งนะฮะที่ส่วนใหญ่นำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมแคนนิ่งฝรั่งไม่กินปลาที่มีก้างนะครับไม่กินผิวหนังปลาหัวปลาตาปลาทิ้งหมดเลยนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งสัตว์ใหญ่นะครับเช่นหมูวัวแพะแกะดังจะเห็นว่าเลือกบริโภคเนื้อเท่านั้นนะครับประมาณว่าเครื่องในตับอะไรเนี่ยอย่างที่บ้านเรานะครับชาวบ้านบ้านเราเอาไปทำเมนูตับอะไรผัดกระเพราตับผัดกระเพราเครื่องในอย่างเงี้ยแต่ฝรั่งเขาไม่ทานนะครับเขาเลือกจะกินเนื้อเท่านั้นแล้วเครื่องในแล้วก็ซากเอาไปไหนล่ะก็เอาไปบดรวมนะครับแล้วอบแห้งเป็น meat and bone meal นะครับใช้ในอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ถ้าเป็นบ้านเราแล้วก็มันคือของอร่อยเลยนะทั้งตับทั้งม้ามพาคีริ้วนะครับอร่อยยันหนังวัวควายตากแห้งเลยนะจึงไม่แปลกใจที่ฝรั่งจะเห็นคนเอเชียกินปลาทั้งตัวกินหัวปลาต้มยำได้อย่างอร่อยความอร่อยของปลานะครับมันก็อยู่ที่ราวท้องหัวฝรั่งเฉือนทิ้งหมดนะครับเลือกกินเฉพาะเนื้อกว่า 70% ของอุตสาหกรรมผลิตทูน่าในบ้านเรานะครับที่คงความเป็นหนึ่งในโลกกลับถูกส่งขายให้กับอเมริกาและ EU ในทางกลับกันวันใดวันหนึ่งนะครับหากวันใดวันหนึ่งชนชาติตะวันตกนิยมรับประทานปลาในแบบฉบับของเอเชียราคาปลาจะสูงขึ้นทูน่ากระป๋องจะส่งออกน้อยลงอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความรู้ข้อมูลในมุมมองอีกด้านนะครับมาดูความเห็นอื่นๆกันบ้างนะครับว่าจะว่ายังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับหลายๆความเห็นก็พูดคล้ายกันนะครับว่าฝรั่งหลายคนก็กินปลาเป็นตัวแบบบ้านเราไม่เป็นนะฮะส่วนพวกที่เคยกินก็จะเป็นแบบแร่เฉพาะเนื้อมาแล้วนะครับแต่จะว่าไปปลาทูมันก็ดูไม่ค่อยสวยเหมือนพวกกระพงเก๋าหรือว่าปลาตัวใหญ่เหมือนกันยิ่งพอนึ่งต้มทอดแล้วหนังมันจะลอกถลอกนะครับยิ่งดูแปลกๆไม่น่ากินสำหรับคนที่ไม่เคยลองนะฮะอันนี้ก็เป็นในมุมมองของเขานะครับมันก็เป็นอีกมุมมองนึงนะฮะความคิดเห็นต่อมาก็เล่าว่าที่เคยเจอฝรั่งนะครับกินแต่เนื้อปลาแร่เอาหนังทิ้งถ้ามาเจอพร้อมหนังแบบบ้านเรานี่ปลาอะไรเขาก็รังเกียจหมดครับอันนี้มันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เขาไปเจอมานะครับต่อมานะครับก็บอกว่าปลาส่วนมากที่ขายตามห้างนะครับก็คือแร่เป็นชิ้นมาแล้วเลยไม่ค่อยเห็นปลาทั้งตัวนะพอมาเห็นทั้งตัวแล้วมีหัวด้วยเนี่ยเขาก็เลยตกใจนะครับฝรั่งบางคนก็ค่อนข้างจะช่างเลือกนะอย่างคนที่เขารู้จักนะครับบอกว่าเวลาที่จะไปซื้อปลานะครับฝรั่งคนนี้ก็จะไปหาแบบที่ไม่เอามาจากฟาร์มเลี้ยงนะครับเน้นปลาที่จับได้ตามธรรมชาติและต้องมาจากแถบที่เขาคิดว่าปลอดภัยส่วนมากพวกปลาทูที่ขายในร้านเอเชียในอเมริกานะครับคือมาจากเมืองจีนฝรั่งบางคนก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงบ้างก็บอกว่าฝรั่งส่วนมากนะครับกินปลาสำเร็จรูปไม่มีหัวไม่มีก้างพอมาเจอปลาทั้งตัวนะครับทั้งตัวทั้งใจเลยมาอยู่ในจานก็เกิดอาการกระอักกระอ่วนไม่น่ากินน่ากลัวบ้างฝรั่งที่บ้านเขานะครับแล้วก็แม่เป็นคนไทยนะฮะแน่นอนทำอาหารจานปลาทั้งตัวทั้งหัวทั้งตากระดอนเวลานึ่งสุกแล้วปลาทับทิมนึ่งมะนาวตาถลนปลาทูทอดตากระเด็นกระดอนถ้าพูดแบบนี้คนไทยหิวนะฮะโอ้มันน่ากินนะครับมันกรุบกรอบดีนะครับเขาก็เลยบอกว่าฉะนั้นแล้วก็ต้องแกะเอาแต่เนื้อให้พวกเขานะครับเขาก็บอกว่าลูกสาวนะครับแกะปลาออกเองได้นะครับหาเลาะก้างออกเองได้เลยครั้งหนึ่งแม่เอาปลาทูทอดนะฮะทั้งตัวทั้งหัวเธอก็แกะเองรู้สึกว่าเด็กสาวคนนี้จะเป็นฝรั่งนะฮะเธอหักก้างปลาทูพอดึงมีเส้นดำๆไขสันหลังของปลานะครับก็ร้องเสียงดังเลยแบบว่ากลัวมากว่านี่คือตัวอะไรเขาก็บอกว่าแอบสงสารนะที่เจอภาพสยองของปลาทูมันก็มีแบบนี้จริงๆนะครับคือก็อย่างว่าแล้วเนาะเขากินเป็นชิ้นสังเกตได้ตามห้างตามอะไรเลยจะมีปลาเป็นชิ้นนะครับที่เฉือนออกมาแล้วแพ็คใส่กล่อง
แพ็คไว้เลยนะครับก็ซื้อไปทำของเรานี่กินทั้งตัวนะฮะจับมาทั้งตัวเป็นเรื่องปกติเลยนะกองเกียรติสมานนะครับก็บอกว่าปลารมควันหรือว่าทอดทั้งตัวนี่มีขายทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะหรือว่าตลาดสดในเยอรมนีตามร้านอาหารหลายที่นะครับสามารถสั่งได้เลยแต่คนส่วนมากอาจจะไม่ค่อยนิยมรับประทานกันเพราะว่ากล้างเยอะหรือไม่ชอบกินหนังส่วนเรื่องปลาทูไม่มีความคิดเห็นความคิดเห็นต่อมานะครับก็เข้ามาพูดถึงไอ้ที่บอกว่าต่างชาติไม่ชอบปลาทูนี่มันรู้สึกไม่น่ากินไม่น่าอะไรอภิรมย์เท่าไหร่นะมันจริงหรือเปล่านะครับโดยท่านนี้ก็ให้เหตุผลว่าเพราะปลาทูไทยดีๆอร่อยๆนะครับแม่กลองของแท้ต้องหน้างอคอหักนะฮะหน้าตามันไม่รับแขกดูไม่เป็นมิตรไม่มียิ้มสยามต่างชาติก็เลยไม่ชอบขี้หน้าปลาทูไทยเท่าไหร่นะเขาบอกว่าขำคำว่าปลาสำเร็จรูปนะครับแล้วก็ทำให้นึกถึงภาพปลาแห้งนะครับเอาน้ำร้อนมาชงปิดฝาทิ้งไว้สักครู่เนื้อปลาพองขึ้นมากลายเป็นปลาชิ้นเป็นการกินปลาแบบสะดวกคล้ายๆกับการกินบะหมี่สำเร็จรูปโดยเขาบอกว่าต่างชาตินะครับคงเห็นแล้วก็อิจฉาคนไทยที่มีอาหารอร่อยๆกินมากมายนะครับแต่ไม่กล้ามาว่าคนไทยก็เลยเพราะว่ากลัวดราม่านะครับก็เลยมาด่าปลาทูแทนมาลงที่ปลาทูความเห็นต่อมานะครับเขาบอกว่าเคยไปทำบาร์บีคิวกินกับเพื่อนอเมริกันนะครับไอเราก็เบื่อบาร์บีคิวอเมริกันเบื่อเบอร์เกอร์เบื่อฮอทดอกก็เลยซื้อกุ้งกับปลาหมึกที่ร้านจีนไปเสียบไม้ย่างคนอเมริกันเห็นแล้วก็กรี๊ดกันใหญ่เลยกลัวหัวกุ้งแล้วก็หนวดปลาหมึกปกติก็คือพวกเขาจะกินกุ้งไม่มีหัวแล้วก็ปลาหมึกวงๆส่วนเพื่อนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็แอฟริกันนั้นกินเรียบไม่เหลือเลยคนอเมริกันกินปลาที่แล่แล้วเนื้อไก่แล่แล้วเป็นส่วนๆกุ้งไม่มีหัวถ้าไปใช้หน้าทาวจะเห็นคนอเมริกันถ่ายรูปกับเป็ดย่างทั้งตัวเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆการเห็นอะไรทั้งตัวเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นมากๆสำหรับเขาโอ้โหอุตสาหกรรมการกินบ้านเขาเนี่ยไปขนาดนั้นเลยเหรอครับประมาณว่าเห็นทั้งตัวนี่เป็นเรื่องน่าทึ่งหรือเปล่าถ้ามาเห็นไก่ต้มบ้านเราไม่ทึ่งเลยครับเพื่อนทำไมนะครับก็บอกว่าถ้าเป็นฝรั่งออสเตรเลียนะครับกินปลาไม่กี่ชนิดนะปลาที่ตกได้จะโยนทิ้งถ้าไม่ใช่ปลาที่เขากินเป็นและปลาตัวไม่ได้ขนาดเขาก็ห้ามจับเขาอาจจะคุ้นเคยกับกฎหมายบ้านเขาที่บังคับใช้นะครับก็เลยมองว่าคนเอเชียกินปลาตัวเล็กๆไม่สมควรผมนี้นึกถึงหมกปลาซิวเลยฮะหมกปลาตัวเล็กๆนี่ก็คิดว่าท่านผู้ชมน่าจะคุ้นเคยกันบ้างเนี่ยกินกันบ่อยนะตามตลาดมีเห็นทั่วไปนะครับบ้างก็บอกว่าจะว่าไปนะครับพวกฝรั่งนี่ก็กินทิ้งกินขว้างทำลายทรัพยากรสุดๆนะปลาก็ต้องแล่เอาเนื้อนะครับส่วนที่เป็นเนื้อชิ้นสวยๆนะมากินที่เหลือก็ทิ้งส่วนใหญ่นะครับดู YouTube เขาก็แล่เอาเนื้อตัดนนตัดนี่นิดเล็มนี่นิดหน่อยแล้วก็คือไอ้ที่ตัดไปนี่ก็กินได้ทั้งนั้นนะขนาดก้างปลามันก็ยังมีเนื้อแทรกเป็นผมลาไม่ได้ดูดเนื้อตามก้างนี่โอ้เสียดายนะหมูวัวไก่เป็ดก็เอาแต่เนื้อเครื่องในนี่ทิ้งหมดเห็นแล้วก็เสียดายของสัตว์มันตายเพื่อเป็นอาหารให้เราแต่ต้องมากินแบบเสียของมากๆถ้าเป็นแถบบ้านเราแล้วก็ซัดเรียบทุกอย่างเขาบอกว่าเคยดูคลิปนึงนะครับของสาวบราซิลนะครับเธอบอกว่าตอนแรกเดินผ่านร้านข้าวมันไก่เห็นไก่ทั้งตัวโดนแขวนคอโชว์อยู่หน้าร้านเนี่ยเธออึ้งแล้วก็กลัวมากๆเดินผ่านหน้าร้านต้องเอามือปิดหน้าปิดตาไม่ให้เห็นไก่เลยแต่ตอนหลังนะครับก็ปรับตัวได้ก็เลยกลายเป็นอาหารโปรดไว้ซะแล้วของแบบนี้ถ้าไม่ลองก็อดของดีสินะครับความคิดเห็นถัดมาก็บอกว่าปลาบางชนิดในต่างประเทศนะครับก็มีไว้เลี้ยงสัตว์ไม่นิยมบริโภคชาวต่างชาติบางคนนะครับไม่เคยกินปลาชนิดนี้ก็อาจจะคิดว่ามันขยะแขยงนะครับน่าจะหมายถึงปลาทูนะครับอย่างปลาซาบะนะครับก็ไม่ค่อยนิยมที่ญี่ปุ่นนักเพราะกลิ่นมันแรงทำอาหารยากคนส่วนใหญ่ถูกสุดๆก็กินแซลมอนย่างกันก็ที่เห็นต่อมานะครับก็บอกว่าดีแล้วที่ฝรั่งมันอย่าให้เขากินเลยให้เขาว่ามาเยอะเลยถ้ากินเป็นเมื่อไหร่แล้วก็คนไทยจะไม่ได้กินนะสิแบบทุเรียนนี่แหละที่ฝรั่งบางคนเริ่มชอบแล้วปลาทูนึ่งแม่กลองตัวอวบๆเอามาทอดให้ผิวเหลืองแล้วก็กินกับน้ำพริกนะฮะน้ำพริกกะปิโอ้ยกับข้าวหอมมะลิสุรินทร์ร้อนๆนะครับต้นฤดูเรียกว่าสวรรค์เลยอีกความเห็นต่อมาก็บอกว่าฝรั่งที่บ้านเขาเนี่ยกินปลาทูมากถึงมากที่สุดเลยนะกับไทยที่ไรแม่เราก็ต้องทอดปลาทูให้ลูกเขยกินทุกครั้งเขารู้จักว่ามันน่าจะเป็นปลาชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นพันธุ์ที่ตัวเล็กหน่อยนะครับที่เขารู้จักมาอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อเขาเป็นชาวประมงก็เลยกินอาหารทะเลได้ทุกอย่างแม้แต่ไข่ปลาพ่อเขาก็เอามาทำอาหารกินซึ่งฝรั่งทั่วไปไม่ค่อยกินกันในหัวข้อนี้ก็ได้เปิดมุมมองดีนะครับก็ผมก็ไม่เคยนึกว่าฝรั่งเขาจะคิดกันแบบนี้นะความคิดเห็นต่อมานะครับก็บอกว่ามันก็เป็นวัฒนธรรมของต่างชาติต่างภาษาเนาะก็คือถ้าเราไปเมืองจีนไปเห็นเขาแขวนหมาย่างทั้งตัวเราก็สยองเหมือนกันนะ
จริงไหมครับโอ้แบบนี้ก็น่ากลัวนะครับบ้างก็บอกว่าฝรั่งเขาไม่ชินมากกว่านะครับกับการกินปลาทั้งตัวเห็นหัวเห็นเครื่องในในปลาบางชนิดนะครับธรรมชาติของฝรั่งเขากินแต่เนื้อเท่านั้นพวกเครื่องในปลาหรือว่าเครื่องในสัตว์ต่างๆเขาก็มองเป็นสิ่งสกปรกนะครับอะไรแบบนี้ยิ่งพอมาทำอาหารแล้วในจานนะครับก็ทิ้งกันซะเป็นเศษซากปลาเละเทะไปหมดเลยทั้งจานฝรั่งเขายิ่งสยองนะครับทานกันไม่ค่อยเป็นด้วยความเห็นนี้ก็บอกว่าส่วนอื่นๆของปลานะครับก็จะเอาไว้ในลักษณะของเครื่องแต่งจานซะมากกว่าเขาจะไม่ไปยุ่งกับมันนะครับแล้วก็ไม่ทานจะทานแต่เนื้อจากปลาตัวใหญ่ๆที่แลกขายเป็นชิ้นๆส่วนเรื่องหนังก็ไม่แปลกนะครับฝรั่งเขาก็ทานกันนะปกตินะครับมันเป็นความเชื่อด้วยแหละครับก็คือฝรั่งเขามองว่าพวกเครื่องในสัตว์ทุกชนิดนะครับเป็นสิ่งสกปรกนะฮะแต่สำหรับชาวเอเชียนี่ก็ทานกันเป็นปกตินะครับมามองว่าสกปรกได้ไงนะยันลูกตาของปลาเลยก็แค่กินกันโอ้ทอดปลาถูทอดเนี่ยโอ้โหแซ่บหลายนะครับเราก็ทานกันชิวๆนะก็เลยรู้สึกว่าปกติอะนะครับมันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่มันต่างกันนะครับบ้างก็บอกว่าไม่ต้องไปมองไกลถึงฝรั่งหรอกพูดกันตามจริงคนในบ้านเราเองนะครับยังกินไม่เหมือนกันหลายอย่างเลยนะครับพูดตรงๆตัวอย่างง่ายๆเลยก็คืออย่างแมลงทอดนะฮะเนื้อกบแมงกุจีนะครับบางคนนี้ก็ไม่กล้ากินเลยนะครับก็ไม่กินเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินนะครับบางคนเห็นแล้วก็ยังบอกว่าโอ้โหจะอ้วกก็ยังมีนะครับบางคนก็บอกว่ามันสกปรกบ้างนะก็ต่างมุมมองกันไปแต่ถ้าเป็นคนที่เขาเคยกินมาตั้งแต่เด็กนะครับก็จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาว่ามันเป็นอาหารนะไม่เห็นจะแปลกตรงไหนส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามการปลูกฝังแล้วก็การเลี้ยงดูนะครับแต่ก็ไม่ใช่ฝรั่งทั้งหมดหรอกที่จะไม่กินนะไม่งั้นคงไม่มีฝรั่งกินส้มตำปลาหรอกนะครับก็น่าคิดเหมือนกันเป็นเรื่องปกติที่จะมีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบนะฮะแล้วคนที่ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรเพราะเข้าใจก็ว่าเป็นไปตามถิ่นกำเนิดของแต่ละคนนั่นแหละครับโอเคครับสำหรับประเด็นที่นำเสนอในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาแสดงความคิดเห็นในมุมมองของท่านดูนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ